ช่วงลำดับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นการประกาศจัดตั้งสมาคมปลานิลไทยณและแถลงนโยบายนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็ใครขออนุญาตนะครับกราบเรียนเชิญท่านคณะกรรมการของสมาคมปลานิลไทยนะครับเริ่มกันตั้งแต่นะครับท่านแรกครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับประกาศแล้วเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยนะครับคุณอมรเหลืองนฤมิตรชัยนะครับนายกสมาคมปลานิลไทยครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับและในคณะกรรมการสมาคมปลานิลไทยนะครับมีเข้าร่วมงานอีกทั้งหมด6อีก5ท่านนะครับได้แก่คุณชาคริตชูทองครับท่านอุปนายกสมาคมครับขอเรียนเชิญครับท่านเป็นตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาภาคเหนือนะครับท่านต่อไปนะครับคุณพรชัยบัวประดิษฐ์ครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงบ่อปลาภาคกลางนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่พรชัยครับท่านต่อไปนะครับนายเด่นโพสิงห์นะครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังภาคกลางครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับท่านที่5นะครับคุณปัชญาณวะไตรลาภนะครับท่านเป็นกรรมการและเป็นเหรัญญิกของสมาคมครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับและท่านที่6ครับคุณชูชัยกาญจนมยูนครับท่านเป็นกรรมการและประชาสัมพันธ์ครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ชกชูชัยครับและลำดับนี้ครับขออนุญาตมอบเวทีให้กับพี่อาร์ตนะครับอมรเหลืองนฤมิตรชัยครับขอเรียนเชิญครับครับเรียนท่านประพันธ์นะครับรองอธิบดีนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ผมคิดว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับของพวกเราคนเลี้ยงปลานิลนะครับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมปลานิลนะครับก็วันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทีมคณะจัดงานนะครับ Aqua Expo นะครับรวมไปถึงสมาคมนะครับกุ้งตะวันออกนะครับรวมถึงสมาคมปลาทะเลไทยนะครับที่เรียกว่าเรียนเชิญเราเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมนะครับมาใช้สถานที่แล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะจัดตั้งนะครับสิ่งที่มันควรจะมีมานานแล้วนะครับแต่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าจะได้เกิดประโยชน์ขึ้นก็คือสมาคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลานิลไทยทั้งหมดนะครับก็วันนี้ผมมีทีมงานเนี่ยทั้งหมดวันนี้ที่มาสามารถมาร่วมงานได้เนี่ยทั้งหมด7ท่านนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้ดีกว่านะครับ6ท่านนะครับขออนุญาตว่าเดี๋ยวผมอยากให้แต่ละท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้แนะนำตัวเองนะครับสั้นๆสัก2นาทีอยากให้ท่านแต่ละท่านเนี่ยได้พูดถึงตัวเองนิดนึงว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็ทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีความตั้งใจอย่างไรนะครับในการที่จะร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเนี่ยไปข้างหน้ายังไงนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญจากท่านพี่ชุกคิดก่อนละกันนะครับเชิญเลยครับโอเคขอบคุณพี่อาร์ตนะฮะแล้วก็คณะผู้จัดงานท่านรองอธิบดีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านผมชาคริตชูทองนะฮะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลนะฮะเขตภาคเหนือนะครับวันนี้ก็ความรู้สึกตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นแล้วก็เหมือนพี่อาร์ตอ่ะจริงๆปลานิลเรามีมานานมากแล้วแต่เรายังไม่มีหน่วยงานไหนมาคอยขับเคลื่อนนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าการมีอยู่ของสมาคมเนี่ยนะฮะเราอยากจะขอโอกาสในการมาสร้างการมีส่วนร่วมของคนปลานิลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะฮะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะฮะก็อยากให้พวกเราพี่น้องเกษตรกรนะฮะมาช่วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณชาคริตครับอีกท่านนึงนะครับเมื่อกี้เรามีอุปนายกนะครับที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับก็คือคุณชาคริตก็เป็นท่านเลี้ยงปลาอยู่ทางอุตรดิตถ์นะครับเป็นปลาทับเป็นทั้งปลาทับทิมเป็นหลักนะครับแล้วก็จริงๆท่านเองก็มีเครือข่ายที่อยู่ทางภาคเหนือเยอะนะครับก็จะค่อยๆดึงความร่วมมือดึงความมีส่วนร่วมจากทุกๆจากท่านอื่นมากขึ้นทางภาคเหนือด้วยนะครับท่านถัดไปนะครับอยากเรียนเชิญพี่พันชัยก่อนดีไหมครับ
ป็นอุปนายกทางฝั่งคนปาบ่อนะครับอยู่ภาคกลางนะครับเชิญเลยครับพี่บัญชัยครับครับก็สวัสดีครับผมพรชัยประดิษฐ์นะครับก็เป็นคณะกรรมการจัดงานสัตว์น้ำไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่คนเลี้ยงปลานิลนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกันจัดงานจัดตั้งสมาคมปลานิลนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นการพัฒนาของอุตสาหกรรมปลานิลนะครับว่าเกษตรกรเรายังประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นนะครับเพื่อจะได้เป็นอีกจุดศูนย์กลางหนึ่งนะครับทําให้พี่น้องเกษตรกรเรามีทางออกมากขึ้นนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการของสมาคมปลานิลไทยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บัญชัยครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเชิญคุณเด่นนะครับคุณเด่นเป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นอุปนายกสมาคมที่ดูแลทางภาคกลางนะครับแล้วก็จะเชื่อมเครือข่ายทางผู้เลี้ยงปลากระชังที่เขตภาคกลางนะครับเชิญครับคุณเด่นครับสวัสดีครับผมเด่นผู้สิงห์นะครับก็ผมเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ยังไงดีก็หน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในสมาคมนะครับผมก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานกับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ภาคกลางวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราได้มีสมาคมกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เกษตรกรก็ต้องเลี้ยงกันตามมีตามเกิดมีปัญหาอะไรก็ต้องดูแลกันเองช่วยเหลือกันเองวันนี้เรามีสมาคมขึ้นมาเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นเหมือนศูนย์กลางศูนย์รวมให้เกษตรกรทุกท่านมีที่พึ่งพาพึ่งพิงแล้วก็พัฒนาธุรกิจปลานิลของเราให้ดีขึ้นไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะขอแนะนำให้ท่านรู้จักนะครับก็เป็นคุณปรัชญานะครับเดี๋ยวให้คุณปราณเป็นคนแนะนำตัวเองดีกว่านะครับจะบอกท่านนี้เป็นอีกท่านหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับในจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมนะครับเรียนเชิญคุณปราณช่วยแนะนำตัวเองด้วยนะครับได้นะครับก็กราบสวัสดีท่านรองอธิบดีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับที่สละเวลามาวันนี้ผมปรัชญานวัตไตรลาภก็เป็นกรรมการผู้จัดการของปอดเจริญฟาร์มแล้วก็ทำฟาร์มพ่อพันธุ์ลูกปลานิลแล้วปลาทับทิมนะครับก็ส่วนตัวได้รับหน้าที่เป็นกรรมการแล้วก็เฮลันยิกก็ผมมีความเชื่อมั่นว่าสมาคมเนี่ยก็มีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นทางการตลาดการผลิตหรือว่าการสื่อสารการหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็จะขอเป็นกำลังเล็กที่คอยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้สมาคมไปถึงเป้าหมายได้อย่างที่หวังไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณตาครับอีกท่านนึงครับเป็นท่านสุดท้ายนะครับเชิญพี่โชคครับช่วยแนะนำตัวเองแล้วก็พี่โชคเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนร่วมประชุมกับเราประชุมที่1นะครับเป็นก้าวแรกที่เดินก็พี่โชคก็อยู่ในที่เดินเราด้วยนะครับเชิญพี่โชคแนะนำเลยครับครับสวัสดีครับเรียนท่านรองอธิบดีครับพี่ประพันธ์ครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมชูชัยกาญจนมยูนนะครับก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมถั่วเหลืองของประเทศอเมริกานะครับสมาคมถั่วเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับอะไรในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับจริงๆเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานก็จะเป็นหน่วยงานที่ไม่ทำกำไรนะครับนั่นก็คือเราเป็น non-profit organization นะครับผมอยู่ในวงการนี้มาก็น่าจะประมาณสัก40ปีนะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวปลานิลเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ผมก็ยังสงสัยจนถึงเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วว่าเอ๊ะทำไมมันยังมีลักษณะเหมือนเดิมมีวิธีการเลี้ยงเหมือนเดิมมีแบบสภาพธุรกิจคล้ายๆเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้
เราก็คิดว่าเอ๊ะมันทำยังไงที่จะเนื่องจากด้วยหน้าที่การงานนะครับก็พยายามที่จะผลักดันขึ้นมาว่าเอ๊ะทำยังไงมันทำให้มันมีการเลี้ยงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นำระบบอะไรต่างๆเข้ามาเสนอให้กับเมืองไทยแล้วก็คิดว่าสมาคมปานินเนี่ยยังไม่มีเราก็เลยคุยกันนะครับแล้วก็จัดตั้งขึ้นมาแล้วผมมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็เห็นทุกท่านเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นมาได้ในวันนี้ผมมีความรู้สึกขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โชคครับครับจริงๆผมก่อนที่ผมจะได้พูดถึงเรื่องนโยบายสิ่งที่ทางสมาคมอยากทำต่อไปเนี่ยผมอยากจะเหมือนเวลคัมหรืออยากจะต้อนรับกับพี่ๆที่มาร่วมในห้องนี้สักนิดนึงก่อนได้ไหมครับจริงๆผมรับทราบผมดูจากรีจิสเตอร์ที่เราทำล่วงหน้านะครับว่าจะมีเกษตรกรจากภาคไหนมาบ้างนะครับแล้วก็มีหน่วยงานไหนมาบ้างนะครับเราพบว่ามีความหลากหลายมากนะครับก็อยากจะให้ทั้งท่านได้แบบแนะนำให้ทุกได้รู้จักกันนิดนึงก่อนนะครับในท่านใดนะครับที่เป็นผู้เลี้ยงปลานะครับปลานิลที่หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปลานิลก็ได้นะครับอยู่ทั้งเขตภาคกลางอ่ะครับช่วยยกมือนิดนึงได้ไหมครับจะได้รู้จักกันครับช่วยยกมือหน่อยครับเชิญเลยครับขอเสียงตบมือหน่อยครับภาคกลางเนี่ยจังไหนก็ได้นะครับสมุทรปราการนครปฐมราชบุรีใช่หมดนะครับฉะเชิงเทราก็เยอะนะครับต่อไปนะครับมีท่านใดที่มาจากทางภาคเหนือบ้างครับทางภาคเหนือยกมือนิดนึงได้ไหมครับโอเคขอเสียงตบมือด้วยครับคือหลายท่านเนี่ยไม่คือผมต้องใช้ความเสียสละใช้เวลาตัวเองเยอะในการที่ต้องเดินทางนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมาจากอุตรดิตถ์มาจากอำเภอพานที่เชียงรายนะครับต้องข้ามนั่งรถข้ามวันข้ามคืนมาเพื่อจะมางานนี้นะครับถัดมานะครับเมื่อกี้เราไป2ภาคแล้วนะภาคกลางนะครับแล้วก็ไปภาคเหนือนะครับมีท่านใดมาจากทางภาคใต้มั้ยครับภาคใต้มีมั้ยครับขอเสียงตบมือต้อนรับทั้งที่ทางภาคใต้นะครับนะครับภาคใต้นี่มาจากสุราษฎร์ธานีนะครับก็ต้องนั่งรถข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันนะครับถัดมานะครับอีกภาคนึงนะครับก็เป็นภาคที่ผมจะบอกว่ามีผลผลิตปลานิลเนี่ยเป็นน่าจะเป็นอันดับ2ในประเทศนะครับแล้วก็มีผู้เลี้ยงปลากระชังเยอะมากนะครับที่ภาคนี้นะครับขอยกมือนิดนึงมั้ยครับท่านใดที่มาทางภาคอีสานครับยกมือหน่อยครับขอเสียงตบมือหน่อยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับก็ผมจะบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราวันที่เราเริ่มต้นนะครับคือจะบอกว่าวันที่เราเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะมีภาพมีเรื่องเล่าที่อยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าเฮ้ยมันเป็นมายังไงนะครับบางท่านจะสงสัยว่าทำไมอยู่ดีก็มีเกิดสมาคมขึ้นมาสมาคมเป็นยังมีตั้งผ่านไปตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะขอใช้โอกาสนี้ในการเล่าแล้วจะพูดถึงสิ่งที่สมาคมอยากจะทำคนที่มาก่อตั้งในชุดแรกเนี่ยอยากจะทำคืออะไรแล้วผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะรับฟังด้วยนะครับว่าจริงๆพวกเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมปลานิลเนี่ยนะครับเราอยากเห็นอะไรนะครับจากเวทีด้านล่างด้วยเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่2ที่เป็นช่วงเสวนานะครับก็อย่างนี้ครับผมขออนุญาตจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าคือเริ่มต้นเลยผมอยากตั้งคำถามว่าทำไมมันต้องมีว่าสมาคมเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งที่จะต้องมีคือสิ่งที่มันไม่มีมาตลอดคือเรื่องการเราขาดการประสานงานครับกับภาครัฐนะครับหรือองค์กรที่เกี่ยวกับหน่วยงานภายนอกนะครับอันนี้มันเป็นจุดบอดแรกเลยเพราะว่าเราไม่ภาครัฐเขาจะออกนโยบายอะไรเวลาภาครัฐเขาจะถามว่าเฮ้ยเขาจะทำแบบนี้ได้ไหมเขาไม่รู้จะคุยกับใครครับเพราะเราไม่มีตัวแทนนะครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเลยนะครับอันที่สองนะครับไม่มีคนรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ตัวสินค้าจริงๆและมองเรื่องการขยายตลาดเคยเห็นใช่ไหมครับในอดีตที่มีอยู่ดีมันดีก็มีโพสต์ขึ้นมามีคนพูดขึ้นมาว่าเอารูปปลาทับทิมมาแล้วก็มีเข็มฉีดยาแล้วก็มีคนไปคิดต่างๆนานาว่าเฮ้ยปลานิลมันฉีดอะไรฉีดสารอะไรเข้าไปในตัวปลาฉีดฟอร์มาลีนรักษาความสดอะไรประเภทนี้คือทุกคนที่เลี้ยงปลานิลก็ปลาทับทิมก็ตกใจอะไรวะเนี่ยมันเรารู้ว่ามันไม่ใช่ยาฟอร์มาลีนแน่นอนมันเป็นปลาสดนะครับแต่ก็มีคนเขาเข้าใจผิดแต่ไม่มีคนแก้ข่าวให้การแก้ข่าวก็จะเป็นการแก้ข่าวให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวใครมีอะไรแก้ได้ก็แก้บอกได้ก็บอกนะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวแทนที่มาจากหน่วยงานกลางที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับอีกภาพนึงที่ผมอยากจะให้ดูนะครับนั่นเป็นเหตุผลนึงที่ผมสำหรับผมคิดว่า
มันต้องทำแหละนะครับอันนี้มันเป็นผลผลิตของปลานิลนะครับที่ทำการฟินเลแล้วนะครับส่งออกในประเทศอเมริกาไม่ใช่ประเทศอเมริกาเป็นสำหรับทั้งโลกนะครับเราจะสังเกตว่าตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมามันขึ้นทุกปีครับทั่วโลกเนี่ยเขาผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นทุกปีแสดงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราอยู่ในเทรนด์ของการเติบโตของตลาดโลกนะครับมันเติบโตทุกปีต่อเนื่องครับนะครับทีนี้มาดูผู้ผลิตปลานะครับที่เป็นคนสำคัญในตลาดโลกเป็นใครบ้างนะครับคนที่หนึ่งก็เมืองจีนนะครับเรารู้ง่ายๆเมืองจีนนะครับอินสองอินโดนีเซียนะครับอียิปต์นะครับจริงๆแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมจะบอกให้นะฮะภาพที่ผมเห็นคนที่5นะครับคนที่4นะคือฟิลิปปินส์คนที่5คือเมืองไทยครับ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมจะบอกว่าเหตุการณ์ผ่านมาจนถึงประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรีพอร์ตตัวเลขล่าสุดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตกไปอยู่ประมาณเบอร์7เบอร์8นะครับคนที่แซงหน้าเราตามหลังเราขึ้นแซงหน้าเราขึ้นไปแล้วนะครับก็คือบังคลาเทศแล้วก็เวียดนามนะครับจริงๆเราไม่ได้ผลิตปลาลดลงครับแต่เราแค่ไม่พัฒนาขึ้นเลยครับเราอยู่ที่เดิมใน10กว่าปีเพราะผมมีตัวเลขอันนี้ให้ดูอีกอันนึงครับอันนี้คือผลผลิตย้อนหลังปลานิลนะครับประมาณสัก10ปีที่แล้วเห็นไหมฮะมันอยู่เท่าๆเดิมครับมันเหมือนเดิมประมาณเดิมมาโดยตลอด10กว่าปีมันไม่ได้ขยับนะครับในแต่ละปีแล้วก็จะเจอปัญหาแต่ละแบบไปไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าบางทีโดนโรคบ้างโดนน้ำไม่พอน้ำเสียบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ภาพรวมๆแล้วเรียกว่าเราจะคุ้นเคยตัวเลข 200,000 ตัน 200,000 ตันเนี่ยมาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรถึงเราอยู่ที่เดิมเฉยๆเราก็จะค่อยถอยหลังไปเรื่อยๆเราไม่มีเพราะเราไม่มีการพัฒนานะครับอันนั้นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรต้องทำอะไรบางอย่างละนะครับถัดมาเนี่ยเราขาดเรื่องการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการจัดการการทั้งการผลิตและการขายนะครับสมาคมอาจจะไม่สามารถไปกำหนดไปบังคับนะครับว่าทางภาคนี้ต้องผลิตปลาเท่านี้ไม่เกินเท่านี้ห้ามขายเท่านี้ห้ามขายเกินราคาเท่านี้ห้ามขายราคาต่ำไปกว่านี้เราคงไม่สามารถพูดได้นะครับแต่สิ่งที่เราทำในเราทำในภาพรวมอย่างน้อยเราทำการสื่อสารเราทำให้คนในตลาดรู้ว่ามันมีปลามากหรือปลาน้อยนะครับใครจะผลิตปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีจะขายราคาพรีเมียมกว่าคนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณจะขายปลาในราคาที่มีต้นทุนผลิตต่ำขายในปริมาณเยอะนะครับคุณจะต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อเข้าถึงตลาดง่ายขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณต้องรู้ว่าปริมาณปลามันมากหรือน้อยนะครับถัดมานะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเราไม่มีคนส่งเสริมและผลักดันแก้ไขปัญหาในเวลาที่มันเกิดคอขวดของอุตสาหกรรมในภาพรวมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับฝั่งหนึ่งของภาครัฐก็พยายามสนับสนุนบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะจดขึ้นทะเบียนให้มากขึ้นน่าจะมี GAP ให้มากขึ้นมีฟาร์มที่เป็น GAP เยอะขึ้นเรื่อยๆมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือมันอาจปริมาณตัวเลขก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับจะเรื่องความยากในการจดทะเบียนในเรื่องของการเข้าถึงการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะไม่ถึงไม่เต็มที่มากเพียงพอนะครับสมาคมก็จะเข้าไปทำงานประเภทนี้นะครับหรืออีกแบบนึงคือเรื่องของปัญหาเรื่องส่งออกอันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่ทำเรื่องส่งออกมาพอสมควรแล้วเขาก็เปิดแล้วก็ต้องปิดโรงงานเลยนะครับคือเจ๊งเลยเธอทำโรงงานแร่ปานินเนี่ยเจ๊งเลยนะครับคือมันก็มีหลายเหตุการณ์อย่างเช่นยกตัวอย่างคือเราเนี่ยทำตัวเองให้เป็นครัวของโลกซึ่งดีนะครับหมายถึงว่าเรายกมาตรฐานสูงขึ้นเรามีการตรวจสอบ traceability มีการตรวจสอบยาปฏิชีวนะมีการตรวจสอบระบบการผลิตโรงงานมาตรฐานการผลิตต่างๆดีนะครับแต่ประเด็นคือพอเราทำสูงขึ้นแล้วมันยากเกินไปจนกระทั่งคนทำส่งออกทำไม่ไหวในขณะเดียวกันขานำเข้าเนี่ยเราตั้งมาตรฐานขาออกสูงแต่ขานำเข้าเนี่ยเรากลับไม่ได้มีมาตรฐานในการตรวจที่เข้มข้นเพียงพอเทียบเท่ากับสิ่งที่เราทำออกมันก็เหมือนกับว่าเราปิดประตูตีแมวครับคุณขาออกคุณออกไปคุณมาตรฐานตั้งสูงเลยแต่ขาเข้าเนี่ยใครจะส่งอะไรมายังไงก็ได้ตรวจไม่ตรวจเขาก็ส่งมาขายให้คนไทยกินได้ต้นทุนเขาต่ำกว่าเราเราก็เสร็จเลยครับคือผมว่าภาพรวมประเภทนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรวมตัวกันแล้วก็ส่งเสียงสะท้อนถึงปัญหาเหล่านี้บางจุดให้กับคนที่เขาอยู่ในภาพรวมให้เขาได้เห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นก็เกิดขึ้นครับก็หลังจากผมอยากจะเล่าอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าที่มาสมาคมมันเป็นมายังไงวะนะครับทำไมไอ้พวกนี้ไอ้6-7คนนี้มันถึงมานั่งคุยกันได้ยังไง
นะครับผมจะขอบคุณคนแรกนะครับคือจริงๆคือขอบคุณพี่เคนะครับท่านนายกสมาคมปลาทะเลไทยพี่เคเนี่ยโทรหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณอาร์ตตกลงคุณไปทำสมาคมปนินยังอ่ะมีไหมนะครับผมบอกพี่ยังไม่ได้มีไม่มีใครคุยเลยไม่ได้ทำอะไรนะครับเขาบอกเฮ้ยคุณโทรไปหาคนที่สองนะฮะคือดร.วรชาติท่านก็อยู่ห้องนู้นเหมือนกันนะครับเขาบอกคุณโทรไปหาไปคุยดร.วรชาติแล้วกันเนี่ยเขาไปทำงานกับทางทูตทางจีนนะทูตพาณิชย์ที่จีนทางจีนเขาอยากคุยกับคนที่ทำส่งออกปลาเมืองไทยอยากคุยกับองค์กรที่เป็นองค์กรนะฮะเป็นมันต้องเป็นนิติบุคคลนะครับที่เป็นสำหรับอุตสาหกรรมบอกไม่มีครับก็โทรหาแล้วแต่ว่าเขาบอกไม่มีนะครับพี่วรชาติบอกว่างั้นคุณรีบไปทำเลยแล้วชมรมก็ไม่ได้นะครับชมรมเนี่ยไม่ใช่นิติบุคคลชมรมเป็นการแค่รวมกลุ่มคนมาพูดคุยกันนะครับคุณต้องไปทำสมาคมเลยไหมคุณไม่ทำสมาคมคุณก็คุยกับเขาไม่ได้เขาไม่ให้คุยนะครับก็เป็นที่มาของการประชุมนัดแรกนะครับก็เริ่มต้นจากคุณปลาคุณวอลเลนนะครับและทีมงานผู้บริหารของทั้งใสนะครับรวมพี่ชกแล้ว 7-8 คนแรกเราก็นั่งคุยกันไปนัดหาที่กินข้าวนั่งคุยกันแล้วก็สตาร์ทว่ามันต้องทำมันต้องขยับอะไรบางอย่างนะคือเราปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ประชุมก็ค่อยๆถัดมาค่อยๆจำนวนคนก็ค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็พยายามมาดึงคนที่เราเรียกว่าเรารู้ว่าเขาพอจะมีเวลาแล้วเรารู้ว่าเขาพอที่จะมีกำลังที่จะจ่ายค่าเดินทางเองนะแล้วก็กินข้าวเองนะเพราะว่าไม่มีตังค์เลี้ยงข้าวด้วยนะครับไม่มีเบี้ยประชุมนะนะครับคือต้องจัดการตัวเองในระดับหนึ่งเพื่อจะมาทำงานเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราเป็นสมาคมเพราะฉะนั้นเราเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะมาใช้เราก็ต้องทำด้วยทุกอย่างต้องสมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำก็ต้องคุณก็ต้องดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าพอนั่งคุยกันแล้วก็จนจุดเริ่มต้นเราก็ปักธงว่าถ้างั้นเดินหน้าจดแต่ตั้งสมาคมนะครับระหว่างนั้นเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่เลี้ยงปลาอยู่ในอุตสาหกรรมปลาเนี่ยทั่วประเทศค่อยๆขยับตัวเข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับทีนี้หลายท่านก็สงสัยว่าแล้วเราทำงานในหลักการมีหลักการอะไรบ้างในการที่เราจะทำงานนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองหลักการอยู่4ข้อนะครับเป็นเรื่องคอเป็นคอแวลูที่เราให้ความสำคัญครับเรื่องที่1นะครับมันต้องโปร่งใสคือมันต้องคือทุกคนเวลามองเข้ามาแล้วเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงินมันคือสำหรับเพื่อส่วนรวมการใช้เงินสมเหตุสมผลนะครับตรวจสอบย้อนกลับได้อันนี้เป็นความตั้งใจที่1เลยเป็นเรื่องแรกที่ต้องทำนะครับแล้วก็เราพยายามสร้างโครงสร้างเพื่อที่ทำให้มันเกิดการตรวจสอบได้นะครับอันที่สองเนี่ยคือมันต้องเพื่อตัวอุตสาหกรรมจริงๆคือเพื่อส่วนรวมจะไม่ใช่เพื่อคนเลี้ยงปลาฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งภาคใดภาคหนึ่งนะครับหรือจุดใดจุดหนึ่งนะครับการแก้ไขการทำงานจะเป็นของภาพรวมนะครับเป็นการแก้ไขจุดที่มันเป็นคอขวดหลักๆของอุตสาหกรรมนะครับส่วนที่สามคือมันต้องมีประสิทธิภาพครับคือมันต้องทำแล้วมีไม่ใช่แบบคือทำอันนี้ลงมือนี้มันต้องเกิดอันนี้เลยนะครับจะไม่น้ำเยอะนะครับจะแบบเอาให้ผลให้ถึงผลเลยนะครับส่วนที่4คือมันต้องครีเอทีฟความหมายของคำว่าครีเอทีฟของผมคือมันเป็นเรื่องของไม่ได้บอกพูดเป็นเรื่องศิลปะนะฮะมันหมายถึงมันต้องใหม่อ่ะมันต้องมีบางอย่างใหม่คุณต้องทำบางอย่างไม่เหมือนเดิมคือถ้าทำเหมือนเดิมมันก็ได้รับผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับมันต้องบางอย่างที่ออกไปจากสิ่งที่เราเคยทำเราเคยอยู่นะครับอันนี้คือความตั้งใจหลักในการที่จะทำงานนะครับแล้วก็เซตโครงสร้างขึ้นมานะครับเป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับก็ผมต้องเรียนตรงๆคือผมก็ทำงานอยู่ในธุรกิจครอบครัวตัวเองมาจะ30ปีก็ไม่รู้หรอกครับว่าสมาคมเขาทำยังไงนะครับก็โทรหาคนนู้นคนนี้พี่ช่วยแนะนำหน่อยเขาทำยังไงสมาคมนะครับต้องทำตำแหน่งไหนบ้างหาคนรับผิดชอบยังไงบ้างนะครับก็ได้กรรมการมาหน้าตาแบบนี้นะครับหลายคนจริงๆมีคนที่อยู่ร่วมกันทำงานช่วยกันคิดเยอะกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามทำโครงสร้างให้เล็กให้กระชับนะครับไม่ใช้จำนวนคนเยอะในเป็นกรรมการเนื่องจากมันจะเจอปัญหาเรื่องการองค์ประชุมไม่ครบเวลาเซตกองใหญ่ขึ้นนะกองทีมทำงานใหญ่20กว่าคนเนี้ยประชุมทีต้อง10กว่าคนอัพนัดกันลงตัวยากก็ไม่ประชุมไม่ครบองค์ประชุมอีกก็ทำงานไม่ได้อีกนะครับแล้วก็พยายามเซตแล้วก็จะพยายามหาคนที่
ที่อย่างที่ผมบอกครับคุณสมบัติมีไม่กี่ข้อครับมีใจนะครับมีตังค์ซื้อกินข้าวเองได้นะครับเดินทางเองได้นะครับมีเวลาจัดการตัวเองได้เขาเรียกว่าออกจากฟาร์มมาแล้วปลาไม่ตายมีคนดูแลได้นะครับผมคิดว่าแล้วมีใจอยากทำงานด้วยกันก็เชิญเชิญครับผมจะมีตำแหน่งว่างหลายตำแหน่งเลยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับมีทั้งเรื่องของปฏิคมหาอะไรได้ก็ยังไม่รู้จะเอาใครไปช่วยของสปอนเซอร์เลยนะครับงานทะเบียนก็ไม่มีคนทำนะครับภาคใต้ก็ยังมีตัวแทนนะครับเนื่องจากกลุ่มภาคใต้จะเป็นกลุ่มเลี้ยงปลาที่ค่อนข้างเป็นรายเล็กเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่เคยได้รวมตัวกันทางภาคใต้นะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่คิดว่าตัวเองมีคอนเนคชันทางภาคใต้มากแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกลุ่มผู้เลี้ยงปลาภาคใต้ได้ยินดีนะครับมาร่วมกันทำงานได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าโครงสร้างที่เราของสมาคมที่เรามองว่าคือเราทำงานคนเดียวไม่ได้ครับมีเฉพาะกับพวกเราคนเลี้ยงปลาแบบนี้ไม่ได้ครับมันก็ต้องมีเครือข่ายมีความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพมีคนที่จะต้องมาปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับสมาคมเนี่ยนะครับอีกหลายหน่วยนะครับเช่นมันจะเป็นของทางภาครัฐเองนะครับก็หน่วยงานโดยตรงก็คือของกรมประมงเลยนะครับทั้งกองประมงกองน้ำจืดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายหน่วยงานนะครับองค์การสัมพันธ์ปลานะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานมหาวิทยาลัยนะครับรีเสิร์ชเอเจนต์ต่างๆซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากสวทช.นะครับคือโจทย์ที่คนที่เขามีความรู้ความสามารถมีเครื่องมือวิจัยเนี่ยถ้าเขาได้รับโจทย์ไม่ถูกนะครับเขาก็ไปทำคิดแก้ไขปัญหามาไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราจะเป็นหน่วยหนึ่งที่สามารถที่จะสะท้อนปัญหาสะท้อนสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการและหน่วยงานวิจัยเหล่านี้เขาก็จะทำงานตอบสนองกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างองค์กรที่มันเกี่ยวข้องภายนอกหรือไม่เกี่ยวกับภายในประเทศอย่างเช่นอย่างองค์กรอย่างพิชกเนี่ยนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพอันนึงที่เราคิดว่าเราควรจะต้องก่อสร้างขึ้นและสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือนะครับอย่าง USEC เนี่ยเขาก็ส่งเสริมเรื่องการใช้ถั่วเหลืองนะครับหรือว่า US Grain Council เนี่ยก็เรื่องการใช้ธัญพืชต่างๆของ US นะครับเขาก็อยากทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำมันโตนะครับพวกนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพได้หมดรวมถึงสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะครับและสำคัญมากด้วยสเต็กโฮลเดอร์สำคัญต่างๆนั้นคือพี่ๆหลายท่านที่นั่งในห้องนี้แหละครับผู้ค้าปัจจัยต่างๆนะครับรวมไปถึงโรงงานอาหารสัตว์นะครับจะเป็นพี่ใหญ่เลยผมบอกแล้วเป็นพี่ใหญ่ที่เป็นกำลังนะครับให้กับสมาคมเพราะว่าที่เหลือพวกผมเนี่ยคือฟาร์มเลี้ยงปลานะครับจำนวนเยอะจริงแต่ว่ากำลังน้อยนะครับอุตสาหกรรมที่จะช่วยได้เยอะในการผลักดันสปันนิ่งจริงก็คืออุตสาหกรรมอาหารจะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมมากนะครับก็ประมาณ6พาร์ทเนอร์ชิพที่เรามองถึงว่าเราจะทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะพัฒนาทำให้มันมีอะไรบางอย่างใหม่ขึ้นมีบางอย่างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากตั้งใจจะทำนะครับถ้าจะมองให้เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นเหมือนมองเป็นชิ้นๆเลยว่าอันนี้มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับเราจะเป็นตัวแทนจากนี้ไปเนี่ยเวลาโกงมงถามว่าจะคุยกับพวกคำปนินจะคุยกับใครวะเราพร้อมที่จะส่งตัวแทนไปเข้าประชุมแล้วครับนะครับในการอย่างน้อยเราสะท้อนปัญหาจากอุตสาหกรรมได้โดยตรงมากขึ้นนะครับเราพูดถึงเรื่องการเราอยากจะทำแพลตฟอร์มบางอย่างนะครับที่เป็นจุดกระจายข้อมูลให้กับคนเลี้ยงปลานะครับคือให้เขารู้ข้อมูลเท่าๆกันให้มีทุกคนมีข้อมูลเหมือนกันแล้วเป็นประโยชน์ในการเขาทำไปทำมาหากินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาปลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรากำลังคุยในกลุ่มของผู้ผลิตปลาลูกพันปลาทั้งประเทศเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราจะแชร์ตัวเลขการผลิตปลานะครับเพื่อให้ทราบปริมาณปลาผลิตวางแล้วไปวางแผนการผลิตการขายภายหลังนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มพูดคุยกันนะครับอะไรแบบนี้เราทำอย่างเป็นแพลตฟอร์มอย่างเป็นข้อมูลที่จะทำให้คนในอุตสาหกรรมเอามีข้อมูลไปใช้นะครับเราพูดถึงเรื่องการจะสร้างการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเกษตรกรภายกันเองระหว่างอุตสาหกรรมเกษตรกรอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดอย่างเช่นยกตัวอย่างจริงๆงานอย่าง Aqua Expo จัดเนี่ยคือจุดหนึ่งที่ทำนะครับเราอาจจะไปร่วมกับทางสมาคมภาคกุ้งภาคตะวันออกก็ได้หรือเราจะจัด Independent ไปในพื้นที่ก็ได้นะครับซึ่งผมเองมีความตั้งใจอันนี้นะครับผมมีความตั้งใจว่าเราอยากจะจัดประชุมปลานิลเนี่ยอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วเวียนภาค
ะครับไปภาคเหนือบ้างไปภาคอีสานบ้างภาคใต้บ้างภาคกลางบ้างนะครับไปแล้วอาจจะตอนเย็นเราก็อาจจะมีฟู้ดที่เป็นฟู้ดโชว์ฟู้ดแฟร์สำหรับปานินอะไรแบบนี้แล้วดึงคนนอกเป็นลักษณะเป็นฟู้ดแฟร์มากขึ้นทำให้คนมีส่วนร่วมในการกินมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่แบบพูดคุยกันแล้วก็เราอยากจะทำแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นนะครับมีการเชื่อมโยงแบบนี้มากขึ้นนะครับถัดมาเนี่ยคือเรื่องส่งเสริมเรื่องการตลาดทั้งสิ่งที่ตลาดที่มีอยู่แล้วด้วยนะคือตลาดสดอยู่แล้วและตลาดใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้หลายท่านจะเห็นโอกาสของตลาดใหม่วันนี้นะครับผมเรียนเชิญยังผมยังไม่พูดดีกว่าแต่เดี๋ยวท่านจะเห็นตอนท้ายว่าโอกาสของตลาดใหม่มันจะมายังไงนะครับ ถัดมานะครับเป็นเรื่องของนะครับการเป็นตัวกลางนะครับในการผลักดันส่งเสริมแก้ไขปัญหานะครับเช่นส่งเสริมเรื่อง GAP นี่เราคิดว่าเราอยากเป็นพาร์ทเนอร์ทางกรมประมงนะครับอยากจะผลักดันที่ทำให้ยกระดับของมาตรฐาน GAP ให้ดีขึ้นแต่ทำยังไงทำจะตรวจสอบรับรองให้เร็วขึ้นตรวจสอบรับรองให้ง่ายขึ้นได้มาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขปลดล็อกบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกซึ่งผมรู้ว่าเขามีปัญหาบางอย่างเพื่อมันทำยากครับส่งออกมันยากนะครับเลยทำให้มันบางอย่างก็ไปพูดคุยกันว่าทำไงให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใกล้สุดท้ายแล้วนะครับผมมีภาพนึงให้ท่านดูอย่างนี้ฮะเมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดแล้วเราพูดเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับพูดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเราเองอาชีพของเราเองเราอยากให้มีอาชีพของเรายั่งยืนใช่ไหมครับเราคุ้นที่พี่คุ้นเคยกับไอ้ภาพสีลุงอันนี้ไหมครับช่วงหลังๆนี้คุ้นขึ้นไหมฮะถ้าเราติดตามข่าวของApex ที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยนะครับเขาจะพูดเรื่องนี้เยอะเลยนะครับเขาพูดถึงปัญหาของโลกเนี้ยมันมีอยู่17เรื่องที่ทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาสนใจ17เรื่องนี้แล้วเป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของโลกอยู่17เรื่องผมจะบอกว่าพวกเราในคนเลี้ยงปนินเนี่ยเราโชคดีนะครับเรามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาในระดับโลกเนี่ยได้เลยนะครับสองเรื่องใน17เรื่องที่มันชัดมากสำหรับผมนะว่าเรามีส่วนร่วมได้แน่นอนคือเรื่องที่1ครับ No poverty ก็คือเรื่องของความลดความยากจนนะครับอันที่2คือ No hunger คือเรื่องของการให้ทุกคนเข้าถึงอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับไม่มีคนอดอยากอ่ะพูดง่ายนะครับพวกเราน่ะคนไทยนะครับเราเคยได้รับโอกาสนี้และถูกแก้ไขปัญหานี้มาแล้วด้วยประนินนี่แหละครับเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่55แล้วเข้าปี56นะครับคนไทยเนี่ยได้รับโอกาสนี้มาเมื่อ56ปีที่แล้วในการที่แก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาความอดอยากด้วยโปรตีนที่เข้าถึงง่ายก็คือประนินนี่แหละนะครับเราได้รับพระราชทานปานินมาจากในหลวง50ปีนะครับที่แล้ว50ตัวผ่านกรมประมงนะครับวันนี้ผมคิดว่ามันพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มันพิสูจน์ครับว่าสิ่งที่พระองค์ท่านให้เราเมื่อ50ปีแล้วอาชีพพระราชทานเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาความเพราะไม่มีใครอดอยากไม่มีใครอดตายครับอย่างนี้ผมไม่ใช่ว่าไม่มีใครอดตายในประเทศแต่ปัจจุบันนะครับคน 7,000 กว่าล้านคนมีคนประมาณ800กว่าล้านคนมีอาหารกินไม่ครบทุกมื้อในแต่ละวันเขาขาดแคลนอาหารนะครับเกือบ 20% ของโลกคนในโลกตอนนี้ยังไม่มีอาหารกินนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามิชชั่นที่เราแน่นอนเราอาชีพเรายั่งยืนแล้วนะครับเรากำลังพัฒนาให้มันเติบโตยกระดับให้มันเป็นพรีเมียมแต่ในเวลาเดียวกันอาชีพเราเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้มีส่วนร่วมกับเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ในโลกได้เยอะสิ่งหนึ่งที่เราทำได้เห็นผมเห็นเลยเราทำมาแล้วทำมาหลายปีแล้วด้วยนะครับอย่างเช่นเรามีการส่งออกลูกพันธุ์ไปต่างประเทศหลายท่านอาจจะไม่รู้นะผมอยากจะพูดให้ฟังเลยนะครับบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีการส่งออกพ่อแม่พันธุ์เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมอยากจะพูดให้พวกเรามีความภาคภูมิใจนี้คนที่ทำอันนี้มานานมากแล้วคือคุณวอร์เรนที่น้ำใสผมเดินทางเยอะครับผมไปตรงไหนก็จะมีแต่ปลาน้ำใสปลาน้ำใสปลาน้ำใสหลายประเทศในโลกเขาใช้ปลาที่เมืองไทยครับเขารู้จักปลาจิตรดาครับเพราะฉะนั้นมันคือผมจะบอกมันคือความภาคภูมิใจของเราที่เราจะมีใช้ปลานิ่งของเราเนี่ยทำธุรกิจอุตสาหกรรมของเราให้ยั่งยืนในขณะเดียวกันเราจะส่งเสริมทำให้อุตสาหกรรมหรือความอดอยากในโลกแก้ปัญหาในระดับของ
ของยูเนสโกได้ด้วยนะครับก็สไลด์สุดท้ายก็จะเป็นสไลด์นี้นะครับก็จะบอกว่าอันนี้เป็นคล้ายๆคติผมไม่รู้ของประเทศแอฟริกันประเทศไหนก็ไม่รู้นะเขาพูดว่า if you want to go fast เนี่ย you go alone คุณไปคนเดียวถ้าคุณอยากจะไปให้เร็วนะครับแต่เขาบอกว่า if you want to go far เนี่ยคุณอยากจะไปให้ไกลนะเราไปด้วยกันครับมันต้องจับมือไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับสำหรับการเข้ามารับฟังการแนะนำตัวของทางสมาคมสิ่งที่ทางสมาคมอยากตั้งใจจะทำนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับเอาละครับทุกท่านที่ถือไปประชุดนะครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังยิงตรงนะครับด้านซ้ายยิงซ้ายนะครับด้านขวายิงขวานะครับทุกท่านพร้อมหรือยังครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมีการนับถอยหลังกันนะครับนับถอยหลังแล้วนะครับเราจะเปิดป้ายนะครับเอาละครับพร้อมครับเชิญครับครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมาคมปลานิลไทยนะครับพี่ชกปิดท้ายให้เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณท่านประพันธ์เป็นอย่างสูงนะครับตอนนี้สมาคมปลานิลไทยก็ได้ถือกำเนิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับ